EP เนี้ยเราจะพาทัวร์ห้องอย่างจริงจังว่าห้องที่เซฟเขาทำให้ดีวะมีอะไรบ้างซึ่งถามว่าเราใช้งานหรือยังไม่เคยเลยสักหนึ่ง ดีไซน์ by Jet Set Safe นะคะประตูทำไมจ๋าอ่อนก็มีจ๋าโบราณจ๋าเราก็แบบว่าแบบคอให้เป็นเหมือนแบบคนประสบคองานอะไรอย่างเงี้ยแม่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับดิวอริสรายูทูบค่ะมาเข้ามาข้างในก่อนเลยค่ะมากันเป็นขยงเลยค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่มาตอบกระแสต่างๆตามคอมเมนต์ต่างๆนะคะที่แต่ละคนก็อยากจะรู้สึกว่าเอออยากเห็นห้องนี้จังเลยที่คุณเซบาสเตียนให้ดิวเป็นของขวัญวันเกิดต่างๆนานาอยากทัวร์ห้องนี้จังเลยว่าห้องเขาทำเป็นยังไงบ้างอีพีเนี้ยเราจะพาทัวร์ห้องอย่างจริงจังว่าห้องที่เซฟเขาทำให้ดิวอะมีอะไรบ้างก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าวันเกิดของฉันน่ะเขาไม่ได้มีของขวัญอะไรให้แต่เขาอะให้ห้องนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับฉันซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่แบบว่ามาถึงก็แบบมายืนหน้าห้องเว้ยแล้วก็แบบมีตัดริบบิ้นแล้วก็จะแบบเฮ้ยริบบิ้นอะไรแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นต่างๆตามดีเทลห้องนี้ตลกอ่ะ you use our ribbon by yourself right one two threeซึ่งมาเราก็มาเริ่มที่ห้องแรกกันเลยนะคะเข้ามาปุ๊บเจออะไรก่อนเข้ามาปุ๊บห้องแรกแกรนเป็นดิวซาวน่าก็จะเป็นห้องแบบสตีมต่างๆแล้วก็ซาวน่าเป็นห้องเล็กกระปุกกระปิน่ารักเดินเข้ามาแล้วก็จะแบบว่าเปิดเข้ามานั่งอบตัว แล้วก็แบบเข้ามานั่งอบตรงอบตัวอะไรใดๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเราใช้งานหรือยังไม่เคยเลยสักหนึ่งไม่เคยเลยสักครั้งแล้วการตกแต่งเนี่ยเขาบอกเราไหมหรือว่าเขาแบบว่าเขาเซอร์ไพรส์เราทั้งหมดทุกอย่างเขาไม่เคยบอกอะไรเลยแต่เราก็คือไม่อะไรเลยแต่เรารู้ว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะตรงนี้การติดป้องติดป้ายที่เรารู้สึกว่าแบบน้ำตาเออแบบว่าเรื่องอะไรปลื้มปิดติดอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้เราเองอ่ะแม้กระทั่งติดป้องติดป้ายคือต้องบอกก่อนว่าเซฟเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองดีเทลเองง่ายๆดีเทลเองไม่ใช่แบบว่าเอ้ยจ้างช่างมาทำให้นะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามุมแบบว่ากระจกที่ไว้ส่องแต่งตรงแต่งตัวใดๆบานใหญ่สุดๆเออบานใหญ่สุดๆแล้วก็แบบว่ามีที่แขวนเสื้อผ้ารองชุดก็ต้องพูดจริงๆว่าห้องเนี้ยไม่ได้ทำเพื่ออยู่เพื่อนอนทำเพื่อให้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าดิวเท่านั้นให้ดิวสำหรับถ่าย YouTube เท่านั้นอ่ะแต่งตัวเนี่ยเอาว่าอ่ะลุควันนี้เป็นยังไงอ่ะพร้อมแล้วจบออกแขวนเสื้อผ้าวันนี้ใส่ลุคนี้นะอะไรอย่างนั้นคือเซฟคิดมาให้หมดแล้วเขาดีเทลเหมือนเดิมใช่คือเขาดีเทลเหมือนเดิมแล้วก็คือทำให้แบบนั้นอย่างโซนนี้เขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีรองเท้าเยอะมากอย่างนี้ใช่ปะ feel like a showroom ใช่เขาก็แบบว่าเอามีเชลฟ์อันนี้มาให้แล้วก็เอารองเท้าเรามาแขวนแล้วแต่ทั้งฉันก็คือยังไม่พร้อมยังอยู่บ้านแม่อีกเยอะรองเท้าเราครับดูเล่นๆแบบว่าเพราะว่าเรามีเคยถ่ายอันนี้นะใช่ตอนนั้นเรามีประมาณ30มิตรใช่มันก็ยังอยู่บ้านคุณแม่อีกแล้วก็ซ้อน2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ยังไม่พอแล้วก็แบบว่าอย่างมุมนั้นอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเรามีกระเป๋ากระปุกกระปิ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาก็จะหาแบบว่าเชลฟ์มาแล้วก็ให้เราตั้งกระเป๋ากระปุกกระปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเซฟเขาก็จะรู้แนวของเราว่าเราชอบอะไรแล้วเขาก็จะแบบว่าพยายามทำห้องเนี้ยให้มันเป็นแบบว่าห้องของเราเป็นโลกของเราโดยที่เขาเดาว่าเราชอบแบบไหนเขาก็ทำใช่โดยที่เขาก็จะไม่มายุ่งให้อยู่กับแบบว่าเป็นพี่น้องจะเสียงดังแค่ไหนมึงก็เต็มที่ไปเลยจะทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนั้นWhaaaaaa!
ขาภาคภูมิใจที่เขาทำให้ดิวนั่นก็คือดิวสปอร์ตเนื่องจากว่าอีดิวก็คือชอบทำเล็บชอบนวดนวดตัวแล้วก็ในตอนนั้นนะคะเราก็มีเบบีด้วยหรืออะไรด้วยก็สุขภาพการอยู่แถวนี้มันแบบว่าจะได้ครบวงจรไปเลยใช่ก็คือครบวงจรไปเลยบ้าทำเล็บแล้วตอนนั้นคือยังไม่มีร้านทำเล็บด้วยตอนนี้มีร้านทำเล็บห้องนี้เลยไม่ค่อยได้ใช้ต้องเช็คอินเข้าร้านตลอดเวลาก็เลยสงสารห้องนี้มากสงสารเซฟมากแล้วคือแบบว่าจะอบอวลหอมมากแล้วก็จะแบบมีความสีสันน่ารักอะไรเงี้ยแล้วต้องบอกก่อนว่าแบบทุกอย่างคือเขาก็เลือกเองคงภาพความน่ารักแมทสงแมทสีไม่มีการใช้ดีไซเนอร์ใดๆทั้งนั้นนะใช้แบบว่าความคิดของเขาดีไซน์ by Jet Set นะคะเขาก็คือเลือกภาพเรื่องอะไรตรงเตียงเขาก็เลือกมีเครื่องประคบผินร้อนมีอะไรมีเตียงแล้วก็แบบว่าอันนี้คือเก้าอี้ทำเล็บแล้วก็ตรงนี้คือถ้าเลื่อนได้ก็เป็นแบบอ่างเนี่ยมีอ่างสปามีอะไรใดๆก็เอาง่ายๆคือแบบว่าคุณเซฟไม่อยากให้ดิวไปไหนกันแหละใช่ก็คือแบบว่าเอาง่ายๆอ่างสปาแล้วก็แบบว่ามีที่สำหรับแบบมาร์คหน้าแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองเนี่ยมาตรงนี้ก็คือแบบมีโปรดักต์ทุกอย่างครบเข้าไปตรงนั้นก็คือมีที่อาบน้องอาบน้ำเอาเวลาทานนวดตัวเสร็จแล้วมีการลงองค์ลงอาบน้ำต้องมีการอาบน้ำแล้วก็ใช่เนี่ยซึ่งถ้าเธอมาเปิดตู้ดูก็คือแบบว่าบาร์โบรอุปกรณ์ครบก็คือเนี่ยเป็นดิวสปาหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโชคดีจังนั่นนู่นนี่ก็ความน่ารักของเขาก็มีเยอะแล้วก็แบบเราก็จะมีหมีแคร์แบร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโซนโซฟาให้เพื่อนนั่งทุกคนอาจจะชินตรงนี้ปะเพราะว่ามุมนี้มันจะเป็นมุมที่ดิวอ่ะจะนั่งแต่งหน้าตลอดเวลาถูกต้องเป็นมุมซิกเนเจอร์เพราะว่าห้องพี่มันมีแสงมาตรงนี้พอดีแล้วมันก็หันหน้าเข้าใช่แล้วก็จะเป็นมุมถ่ายรูปตลอดเวลารีวิวเลื้อยไหลถ่ายรูปคอนเทนต์ต่างๆก็คือเป็นมุมนี้ถามว่าห้องเนี้ยเพื่อนมากันเยอะหรือยังนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่างหน้าช่างผมคนเดิมๆที่ YouTube เธอมาเยอะสุดแหละอ่ะแม้เพราะว่าปกติทุกคนก็จะเห็นว่าเราถ่ายห้องในห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเรามาอยู่แล้วแล้วเรามีแบบว่าน้องไซรัสเข้ามาเนี่ยแม่มองว่าตอนเนี้ยคอนเนี่ยมันเล็กไปหรือยังหรือว่ามันจะขยับขยายเพิ่มอ่ะคือในความรู้สึกเราอะมันก็ไม่ได้เล็กเกินไปเพราะว่าห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่เราไว้สำหรับทำงานถ่ายคอนเทนต์แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ในส่วนที่อยู่ของเราอะมันก็เป็น2ห้องอยู่แล้วแล้วมันก็อยู่กันคนละโซนแต่ถามว่าความสะดวกสบายตอนนี้มันอาจจะแบบต้องขึ้นต้องลงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนนี้มีแพลนในการคิดขยับขยายไหมก็มีแต่ก็คือยังไม่ได้สรุปยังไม่ปรับว่าแบบจะยังไงใช่ใช่ใช่ก็ยังแฮปปี้กับจุดนี้อยู่แล้วคุณพ่อเขาล่ะคุณคิดไหมว่าถ้ามันรูปโตมาเพราะว่าคุณเจฟเขาเป็นคนที่ชอบแมเนจใช่นางก็มีการคิดแมเนจอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดทุกวันเมื่อคืนก็ยังคิดอยู่เลยที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีที่นู่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าเขาจะมีเทลว่าเขาจะติดตารางการแล้วว่าตอนเช้าของโรบินหรือเปล่าไม่เอาใช่ใช่แต่สำหรับฉันน่ะฉันค่อนข้างรู้คำตอบตัวเองแล้วว่าถ้าสำหรับประเทศไทยอ่ะฉันชอบคอนโดฉันคงจะไม่ไปที่บ้านเนื่องจากว่าในอนาคตไซรัสน่าจะเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นการลงทุนที่บ้านมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีคำตอบในระยะยาวดังนั้นมันก็น่าจะเป็นที่คอนโดนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าจะขยับขยายก็คงจะเป็นคอนโดนั่นแหละแต่จะมีการเปิดบ้านไหมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีบอกได้เลยว่าคงยังไม่มีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีการเปิดแต่คงได้เห็นแต่ไม่มีการเปิดใช่ก็คือว่าอย่าเป็นแบบ private zone ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่อาจจะมีการเปิดห้องของไซรัสเพราะว่าที่นี่คือมีตัวเติมก็มีแพลนๆไว้ใช่มีแพลนไว้อะไรอย่างนี้ถ้ารอดูในสตอรี่เรื่องการจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมใช่และทีนี้พอเหมือนแบบว่าไซรัสโตมาอย่างเงี้ยพี่ดิวเห็นแล้วว่าเขาถ่ายแล้วหรือยังก็แบบว่าเรื่องการพัฒนาการแบบว่าเดินอย่างเงี้ยใดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ดิวเริ่มเห็นแววหรือว่าเขาก้าวกระโดดไหมคือดิวรู้สึกว่าสำหรับไซรัสเนี่ยนะไซรัสเขาไม่ค่อยชอบคานเริ่มอยากเดินแล้วเมื่อกี้เห็นเขาแบบปกติเด็กเขาจะดูดนมแต่ไซรัสไม่ทานใครจะกินในแก้วใช่สดเลยใช่ก็เมื่อกี้เห็นปะล่ะค่อนข้างเร็วเลยนะค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช
ใช่คือเหมือนกับว่าดูดแล้วเหมือนช้าก็เปิดฝาแล้วก็บัก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 อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะมีพัฒนาการในเวของเขาเราก็จะแบบว่าปรับไปตามเวของเขาที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดเรื่องอะไรแบบว่าใหญ่ๆหรือยังแล้วแต่อารมณ์เห็นปะล่ะตอนแรกก็มาหน้าบึ้งก่อนออกไปก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสไตล์ตามสไตล์นางอะไรอย่างเงี้ยก็ในเรื่องบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแค่รู้สึกว่ามันก็จะค่อยๆเป็นตามวัยของลูกที่เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะเนาะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็น่าจะโอเคแล้วเราก็พอแล้วแต่พอวันนึงพอลูกเราโตขึ้นเราก็คิดใหญ่ฝันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็อยากจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกเรามากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าของแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ตายตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วเราไปดูห้องนี้กันต่อเลยค่ะดิวซาลอนเพราะว่าห้องนี้ถือเป็นห้องที่อื้ออึงนะก็อื้ออึงแต่มันก็ยังเก็บของไม่พออยู่ดีอ่ะคือแบบเท่าไหร่มันก็ไม่พอแค่รองเท้าก็ไม่พอแล้วเออเราก็เลยแบบก็ปวดหัวเข้าใจว่าตอนนี้คือแบบบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องยังกลับไปบ้านแม่ไงถึงเรื่องออกไปคือตอนแรกเราเข้าใจว่าพอเรามีห้องนี้แล้วเราจะได้ขนของจากบ้านคุณแม่เรามาไว้ที่นี่ทั้งหมดแต่ไปมามันก็ไม่พออยู่ดีมันก็ต้องไปมาอยู่ดีมันก็เลยยังไม่ตอบโจทย์ 100% มันอาจจะแค่แบบ60 40อย่างวันดีเทลเนี่ยถ้าหายไปที่ดิวรู้ป่ะว่ารู้ป่ะเออน่าจะเป็นเอซาบีนาที่รู้น่าจะเป็นเลขาคนสวยที่รู้ถามว่าเราแบบว่าก็สวยดีถ่ายแบบก็ไม่มีอะไรขาดอ่ะโอ้คนนี้แบบโง่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่ทำงานเยอะเราแค่ทำงานเยอะแบบทำงานเยอะทำหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยห้องสุดท้ายไม่ต้องตกใจมันจะมีความลบนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้งานแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบมีการเซตอัพใดๆแล้วก็ตอนนี้คือก็ต้องบอกก่อนว่าของบางส่วนอ่ะมันก็จะต้องอยู่ที่บ้านแม่ด้วยแล้วก็อยู่ที่ไต้หวันด้วยตอนนี้คือข้าวของกระจัดกระจายมากตอนนี้บางทีก็จำไม่ได้ว่าอันนั้นคืออะไรเพราะหลายบ้านมากต้องถามตลอดว่าแบบซานี้อยู่ที่ไต้หวันหรืออยู่ที่ไทยใช่เพราะบางอย่างพอจะใส่ปุ๊บอ้าวอยู่ไต้หวันกระเป๋านี้จะใช้อ้าวอยู่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ที่ไต้หวันก็มี2หลังมีบ้านคุณแม่อีก1มีที่นี่อีก1คืองงอะไรเงี้ยอ่ะค่ะใช่เชิญค่ะยูซาลอนแต่อันนี้คือเราจะไม่มีการแบบว่าอวดของอะไรใดๆนะคะแต่เราก็คือแค่มาให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นประมาณนี้นี่เลยเก้าอี้ที่แบบว่าเลิศมีความเป็นชื่อตัวเองคือเราต้องอวดในรายละเอียดดีเทลตรงนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่เซฟเขาเตรียมมาให้ก็คือแบบดิวอลิสลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาน่ารักเขาก็เตรียมมาให้อะไรอย่างเก้าอี้ตัวข้างหลังนี่ก็คือแบบว่าดิวอลิสลาเอาไว้ให้นั่งแต่งหน้าเออไว้ให้นั่งแต่งหน้าแต่เรื่องจริงคือแต่งหน้านะหน้าตกกินข้าวอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบมีแบบว่าไฟมีไฟกระจกก็คือแบบดิวอลิสลาแบบให้ช่างผมใดเรื่องจริงก็คือตกกินข้าวอยู่ดีเหมือนดูทีมของเราใช่เขาก็อยากจะให้เราแบบเป็นคิมคาเดเชียนเหมือนในหนังซีรีส์เป็นไปประมาณนั้นปั๊บปั๊บปั๊บเล่นจิ๊กปั๊บอยู่นอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บของต่างๆเก็บเอเซอร์ซีของต่างๆที่เห็นโบโบนี่ก็คือไม่รู้ใครยืมบ้างแล้วก็ลืมไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือมีเหลือตะไม้เสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นป่ะเสื้อผ้าไม่รู้อยู่ไหนบ้างน่าจะอยู่ไต้หวันบ้างอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างก็คืออันตรธานหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการอย่างนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นล็อกเสื้อผ้าอื่นๆแล้วก็เป็นห้องน้ำข้างในค่ะวิอันนั้นคุ้นมากเลยอ่ะแม่อันไหนจ๊ะอันเนี้ยที่เอาไปปารีสใช่ปะเซตนี้ใช่ไหมใช่เซตนี้ก็จะเป็นเซตแบบว่าเขินพบตรงนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์หมดเลยแล้วก็ตอนอันนี้ก็มาแขวนรวมกันกับแบรนด์ไม่จริงๆหรอมันดูกลมเกินกันนะใช่คือมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมันก็ปังไงเพราะว่าเราใส่ไปปารีสมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่คือเอาจริงๆบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เป็นแบรนด์เนมแล้วเราก็จะต้องเอามาแบบใส่ด้วยตลอดเวลามันไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็จะเป็นเซตเครื่องรางของ Fortune by Emmy นะคะจริงๆก็คือจะเป็นแบบ3ตัวนี้ที่ดิวใส่เป็นหลักๆดิวใส่แล้วดิวก็รู้สึกว่าชีวิตก็แบบมีอะไรเข้ามาดีๆเนาะการงานก็ไหลลื่นดูกับปารีสใช่ดังนั้นก็คือแบบตอนที่ไปปารีสอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดคือมันก็เป็นความฝันของเราอะในครั้งนึงในชีวิตอะเนาะว่าแบบอยากได้ไปดูชาแนลแฟชั่นโชว์สักครั้ง
ในชีวิตเราอยากได้แค่แบบเป็นคนที่ได้รับเชิญที่จะไปจากทางชาแนลเพราะเราก็อยากไปดูแบบโอโฮนิวเวอร์เราไปดูใหม่ๆเราก็อยากไปอะไรเนี้ยมีโอกาสแล้วอยู่เราก็ได้ไปแล้วเราก็เชื่อกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็เป็นสายทำบุญทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วอยู่เราก็มีอันนี้นะคะเป็นกำไรจาก Fortune by Emmy นะคะเราก็เลยใส่เขาไปด้วยถ้าทุกคนลองย้อนไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยดิวก็จะใส่กำไรเนี้ยตลอดเลยคือมันก็มีแอบแบบได้หลายชุดนะแล้วจริงๆมันก็ได้หลายลุคคือเราไปดูไปก็ใส่ไปแล้วยังได้ใช่เราก็เลยจะเห็นตรงเนี้ยแขวนไว้ตลอดซึ่งแบบว่าในโหมดนี้ก็จะเป็นแบบว่า Chanel บล็อกซิก้าแล้วก็จะมีอันนี้แขวนอยู่มิวมิวเอ้ยได้ใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะเป็นเซตนี้นะคะของ Fortune by Emmy นะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะทั้งเซตบอกเลยว่าอยากโวอยากฟังแบบดิวนะคะก็ไปหาเซตนี้มาได้เลยค่ะเป็นเซตที่ดิวก็ใส่เป็นประจำใส่ตลอดค่ะนี่ก็คือห้องที่ทุกคนเรียกร้องนะคะอยากจะดูว่าโอเคคุณเซฟทำห้องอะไรให้ดิวน่าอิจฉาจังเลยแต่ดิวต้องขอออกตัวตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่การอวดอะไรใดๆทั้งสิ้นคือแค่อยากจะให้ดูเฉยๆตามคำเรียกร้องว่าเซฟเขาน่ารักแค่ไหนกับดิวเฉยๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะไม่มีการเปิดห้องนี้อีกแล้วนะไม่เปิดแล้วเป็นห้องที่ดิวใช้งานจริงไว้เก็บของไว้แต่งหน้าไว้ถ่าย YouTube ไว้ทำงานทำมาหากินเฉยๆนะคะมันคือห้องที่ทำให้เรามีเงินมันคือห้องที่ทำให้เรามีเงินสร้างคอนเทนต์แล้วก็ไม่ให้สามีลำยายเวลาที่มีเพื่อนมาตะโกนโวยวายแต่งหน้าหรือมันเป็นห้องแบบนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนก็คือแฮปปี้กับการเปิดห้องของดิวครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจกับดิวแบบนี้นะคะอย่ามองในมุมร้ายไม่มีการเนกาทีฟเอเนอร์จีนะคะโนท็อกซิกโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบายตึงตึงเต้นตึงตึงตึงทีในผับมึงยังเต้นได้เลยตึงตึงเป็นเหมือนพี่โบเลยเนาะ